ช่วงนี้ไหนครับหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อเดี๋ยวชื่ออะไรนี่เปลี่ยนกี่ชื่อแล้วเดี๋ยวชื่อล่าสุดชื่ออะไรนะโยล่าสุดช่วงนี้รันลุงอินันแล้วมาช่วงนี้รันแล้วมาเปลี่ยนเป็นโยทินชื่อเดิมชื่อเดิมชื่ออยู่อ๋อแล้วมาเปลี่ยนช่วงนี้รันนี้นะครับแล้วไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็ประมาณซ้อมมาเรื่อยมาออกโยกเรามาใช่ไหมสลับวันจริงๆเราไม่มีต่อยวันแรงวันศุกร์ครับอ๋อยกมาทั้งคู่เลยมาวันนี้เนาะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายกาลังสงครามอยู่ที่เดิมเลยครับแล้วมีใครไปเป็นคุณป้าคุณทอแล้วบ้างตอนนี้ก็มีเพื่อนที่พี่น้องคนในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุ21ปีสูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้60โลเรามวยสไตล์นะครับมวยเตะต่อยแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอกันโล่งเลยครับเคยต่อยกันมาครั้งนึงวันนั้นก็ต่อยกันที่รังสิตเป็นไงบ้างวันนั้นต่อยชนะน็อกไปสองชนะน็อกเข้าไปตอนนั้นต่อยกับเวทเท่าไหร่118วันนี้ต้องปล่อยมาต่อย132เลยครับใช่ไหมแล้วเขามวยสไตล์อะไรนะเขามวยเข่าแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่เราวางเควาแผงให้ดีดูบนเวทีเดี๋ยวต่อยตามสไตล์ไปแก้ไขมุดเอาครับแล้วล่าสุดเราไปต่อยที่ไหนมาล่าสุดที่รังสิตนะก็ที่นี่วันนั้นใจกับจำได้ไหมเป็นไงชนะหรือแพ้วันนั้นชนะชนะด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่เวท123 23วันนี้132ปล่อยมาต่อยเนาะครับเรามีต่อยวันศุกร์ใช่ไหมล่ะก็เลยปล่อยไปต่อยถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีพอดีสบายสบายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็เป็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับวันนี้ก็พร้อมมาย้ำชัยนะก็ไหมไฟนี้คุมมาได้คุมมาหรือปล่อยเลยปล่อยมาต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ60-70ไปคนจังหวัดศรีสะเกษฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยครับฝากที่ท่านมวยดาวราชสงครามเคยเป็นกำลังใจด้วยครับไฟนี้ก็มาเต็มที่ครับพร้อมย้ำชัยนะด้วยครับแล้วเรามีต่อยวันศุกร์นะยกคู่มาเลยไปน้องโชคดีต่อครับเอาไหนครับครับผมโล่งินไปในเมืองยินครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับประมาณ2อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายกวนยังมีอยู่ที่จังหวัดน้องมอญพัวอยู่ที่เดิมเลยนี่เป็นคู่ป้องกันเรามั้งมีโล่ทองโต๊ะเพื่อจะเบื่อพี่ๆน้องในค่ายเชิญเนาะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ16ปีครับสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้60เรามวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับโชคดีรันครับเคยต่อยเขายังเคยกี่ครั้งละครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ไปที่รังสิตก็คือที่นี่แล้วผลเป็นไงผ่านโดนผ่านโอ้ถ้าโดนหมัดลนเลยหรือว่าแพ้น็อกเลยครับวันนั้นตอนเวทเท่าไหร่118 118ไม่วันนี้มา132อ่ะมาไปรู้ตัววันนี้รู้ตัวกี่วันรู้ตัวเมื่อวานเมื่อวานนี้เองก็คือมาแทนยกคู่เลยป่ะครับอ๋อที่นี่เรามีรายการอยู่มั้ยน่าจะมีวันศุกร์นี้อ๋อก็เลยยกคู่เราออกมาวันนี้เลยถ้าเกิด132นี่ใหญ่ดิใช่มั้ยและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ลังสิตก็ที่นี่วันนั้นต่อยกับเพชรสดแฟร์เป็นไงบ้างวันนั้นชนะน็อกเข้าไปและอย่างที่เจอโชคนิรันดร์วันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่118วันนี้112ต่อยมาต่อยนะที่จริงเรามีต่อยวันศุกร์ก็เลยเลื่อนมาวันนี้ถ้าเกิดเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีเลยเพราะมันเวทใหญ่นะร่างกายจะนิ่งไงกี่มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แรงวันนี้พร้อมมาชำระแค้นคืนบ้างได้คุมมันไฟนี้หรือปล่อยเลยตอนแรกกำลังคุมครับแต่พอเขาแจ้งไปก็เลยปล่อยเลยปล่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ60แฟนเราคนจังหวัดน้องมอญพัวฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งครับเป็นที่หนึ่งวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ